ปิดฉากคดีพิพาทศึกชิงรถไฟฟ้าสายสีส้มคอรอมอขอเดินหน้าเซ็นสัมปทานหลังติดลมนานสีปีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่ารวม1.4แสนล้านบาทกลายเป็นมหาการ์บยืดเยือ้อต้องเปิดประมูลกันถึงสองรอบและมีคดีฟ้องร้องจนทําให้โครงการหยุดชงงะงักเป็นเวลาถึง4ปีเต็มๆชนวนเหตุเพราะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2องันาย หลังขายซองไปแล้วได้ออกเอกสารเพิ่มเติมปรับหลักเกณฑ์ประเมินข้อเสนอในการคัดเลือกจากเดิมพิจารณาคุณสมบัติผ่านแล้วจึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา100%มาเป็นพิจารณาข้อเสนอด้านราคา70%ข้อเสนอด้านเทคนิค30%เอกชนที่คะแนนด้านเทคนิคและราคารวมกันสูงสุดจะเป็นผู้ชนะรอฟอมอช้แจงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเกมประเมินว่าเนื่องจากสายสีส้มเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดเส้นทางงานก่อสร้างมีความเสี่ยงมากต้องขุดอุโมง์ผ่านพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์โบราณสถานสําคัญหลายแห่งเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ําเจ้าพยาต้องออกแบบทางวิศวกรรมและใช้เทคนิคก่อสร้างชั้นสูงเพื่อลดผลกระทบในทุกๆด้านผู้รับเหมาที่ดําเนินการจึงต้องมีเทคนิคและความสามารถสูงด้วยเรื่องนี้ทําให้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจํากัดมหาชนหรือ BTS ซยื่นฟ้องศาลปกครองขอทุเลาการใช้กติกาคัดเลือกใหม่ทันทีชี้ว่ากะติกาใหม่ไม่เป็นธรรมและยังเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งอีก ต่อมารอฟอร์มอจึงมีการยกเลิกการประมูลและเปิดประมูลครั้งที่2โดยออกหลักเกณฑ์การประมูลใหม่ทาง b t s c ก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนการประมูลรอบใหม่อีกและไม่ได้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยด้านรอฟอร์มอเดินหน้าประมูลครั้งที่2ซึ่งมีผู้ยื่นประมูล2รายคือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และ ITD กรุ๊ปสรุปผล BEM เป็นผู้ชนะประมูลแต่ด้วยมีคดีที่การตัดสินยังไม่ถึงที่สุด ทำให้ยังไปต่อไม่ได้แม้ว่าช่วงท้ายก่อนที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีความพยายามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่มีเสียงทักท้วงและคณะกรรมการกฤษฎีการแนะนําว่าควรรอให้คดีที่ศาลปกครองสิ้นสุดก่อนหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องคดีสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ชี้ว่าประกาศเชิญชวนและ RFP ฉบับเดือนพฤษภาคม2565ในการประมูลครั้งที่2 ดำเนินการถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้และชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เป็นการทำละเมิดต่อ b t s c เป็นการปลดล็อกข้อพิพาทที่ทำให้โครงการชะงักมา4ปีล่าสุดเมื่อว,วันที่16กรกฎาคม2567คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศว่ารอฟมพร้อมลงนามสัญญากับ BEM ในวันที่18กรกฎาคม2567เพื่อเริ่มจัดหาติดตั้งและทดสอบระบบเส้นทางด้านตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีเป้าหมายเปิดให้บริการในปี2571พร้อมกับเร่งส่งมอบพื้นที่ด้านตะวันตกช่วงบางขุนโนนท์ศูนย์วัฒนธรรมเป้าหมายก่อสร้างเสร็จเปิดให้บริการในปี2573